ซอยนี้ฝั่งนู้นรถติดเวลาเร่งด่วนรถน่าจะติดมากซอยก็เล็กต้องระวังคนข้ามถนนอยู่ซอยสุขุมวิท105อ๋อซอยลาซานเข้าได้2ทางนะคะเข้าซอยละอะไรนะบางนาตาด4โอ้ติดข้างหน้าหน่อยนึงยึกๆโอ้ยจะถึงแล้วจะถึงเร็วถึงแล้วค่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงถึงแล้วบุฟเฟ่ติ่มซำ259มีที่จอดรถด้วยร้านสวยร้านแต่งสวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจ๊ต่ายมาซอยลาซานเป็นร้านติ่มซำเดี๋ยวพามาดูร้านสวยด้วยอ๋อเปิด8โมงเช้าถึง2ทุ่มร้านซ่อมกะช้อนติ่มซำอาหารไทยนะคะนี่เจ๊ต่ายมาประมาณบ่าย 2กว่าคนเลยน้อยหน่อยถ้าเกิดว่ามาช่วงเที่ยงคนจะเยอะมากก็เลยมาเวลานี้คือก่อนหน้านี้จะขายเป็นอาราคาร์ทแต่ว่าตอนนี้เพิ่งขายเป็นบุฟเฟ่นี่บุฟเฟ่ถ้ารับ259บาทไม่จำกัดเวลาด้วยมาดูเมนูติ่มซำก็มีหลายอย่างมีหลายเมนูเลยค่ะนะคะมีขนมจีบหมูขนมจีบกุ้งขนมจีบปูฮะเก๋าตืดๆๆเยอะสาธยายไม่หมดเยอะซาลาเปาไข่มังกรข้าวผัดผัดซีอิ๊วก็มีนะคะไม่จำกัดเวลาด้วยเดี๋ยวสั่งอาหารค่ะลืมสั่งน้ำนี่เมนูเครื่องดื่มนะคะแบบไม่อั้นเพิ่มเงินอีก59บาทก็จะมีราสเบอร์รี่โซดาแอปเปิ้ลโซดาตื๊ดๆสาวรสบลูเบอร์รี่ลิ้นจี่มีหลายอย่างสั่งแอปเปิ้ลโซดาค่ะโอ้ขอบคุณค่ะแอปเปิ้ลโซดาราดหน้าหมูนะคะเปาะเปี๊ยะบะหมี่หยกค่ะเปาไข่เค็มลาวาทอด45บาทไม่รวมในบุฟเฟ่นะคะแล้วก็ผัดซีอิ๊วโอ้ยแขนเสื้อเลอะกินอะไรก่อนดีอยากกินของหวานก่อนเนี่ยซาลาเปาลาวาติ่มซำมาแล้วนะคะหมูสับไข่หวานขนมจีบหมูสาหร่ายนะคะหมูกับผักกาดขนมจีบกุ้งค่ะหมูกับไข่แดงหมูกับเห็ดเข็มทองฮักเก๋าค่ะหมูกับปูอัดนะคะโอ้ซาลาเปาลาวาค่ะหืมลาวาไข่เค็มนะคะข้างในจะเป็นเหมือนไข่เค็มเค็มๆหวานหวานมันๆ นะคะข้างนอกก็จะกรอบอ้าวหมดแล้ว หมูเห็ดเข็มทองหมูไข่หวานมาแล้วควันยังระอุอยู่เลยอ่ะหมูสับเต้าหู้ปลาแล้วก็หมูไข่มังกรปลาเส้นลูกชิ้นปลาค่ะหมูกับชีสหมูกับไส้กรอกค่ะกินไปได้เรื่อยๆไม่ร้อนเป็นห้องแอร์ ขนมจีปูหมูกุ้งอันไหนเป็นอันไหนไม่รู้ หมูเต้าหู้ปลา
ที่นี่หมูหวานหมูสับละเอียดเป็นติ่มซำสีเขียวนี้เป็นอะไรอ่ะเพราะว่าสั่งขนมจีบหมูขนมจีบกุ้งขนมจีบปูมาหมูผักกาดน้ำจิ้มจะมีแบบใส่พริกขี้หนูกับไม่ใส่พริกขี้หนูนะคะใครแซ่บๆก็พริกขี้หนูลูกชิ้นปลาร้านหยุดวันจันทร์นะใครอย่าเผลอมาวันจันทร์นะเดี๋ยวมาร์กเกอร์นะคะหมูชีสกับหมูเอานะเดี๋ยวกินก็รู้อยากรู้อ๋ออันนี้มีชีสเหรอแล้วอันนี้หมูอะไรล่ะเมนูเยอะอ๋อไอ้นี้หมูไข่เค็มนี่ไงดูข้างในดิแดกให้ดูเห็นปะมีไข่เค็มข้างในส่วนชิ้นนี้หมูชีสตัวหมูเขาจะหมักมาแล้วอะมีรสชาติหวานเค็มร้านเปิด8โมงปิด2ทุ่มหยุดวันจันทร์โทรมาจองก่อนที่นี่จอดรถได้หลายคันอยู่ที่บอกให้โทรมาจองก่อนนะเพราะว่าในร้านนะคะจะมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 8โต๊ะโต๊ะมีไม่มากเดี๋ยวมาแล้วล็อกเกอร์ฮะเก๋าหน่อยให้ดูไส้ค่ะแต่ร้านแต่งบรรยากาศสีน้ำเงินนึกถึงเหมือนเราไปกินชายหาดเหมือนกันนะสีฟ้าขาวเล่นก่อนหมูสาหร่ายค่ะขยับหน่อยกางเกงเริ่มแน่นไม่ถ้าใครจะไม่กินบุฟเฟ่ก็สั่งแบบอะลาคาร์ทมาได้มีราคาบอกอยู่ในเมนูกินลูกชิ้นปลาเอ้ยอันนี้กินเมื่อกี้ที่เรากินเป็นปลาเส้นอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาหมูไข่แดงจะกินกับพริกขี้หนูด้วยถ้าไม่ได้1เม็ด1ป้องเฮ้ยเป็นหมูกับไข่แดงอร่อยเปาะเปียกทอดกับน้ำจิ้มบวยเปาะเปียกทอดหอมเนยดีผัดซีอิ๊วหมูนะคะไม่ได้ปรุงเพิ่มนะแต่หมูสับที่เนี้ยอร่อยหมูเนื้อละเอียดแล้วก็หมักมาแล้วมีรสชาติอยู่ในตัวหมูอยู่ในตัวไส้แล้วไข่เลิฟอยู่มุกเน่าต้องปรุงรสเพิ่มใส่พริกน้ำส้มรัดหน้าเส้นใหญ่หมูเออพอมีพริกสีส้มดูมีสีสันนะเนี่ยรัดหน้ารายละเอียดเจ๊ตัดจะลงไว้ใต้คลิปนะคะไม่ฝากสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามใจกันคลิปหน้าค่ะเฮ้